ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับสู่โปรแกรมพิเศษซึ่งโปรแกรมนี้ก็ร่วมโดย Documentary Club แล้วก็ทาง Film Velas นะครับแล้วก็ฉายภาพยนตร์ของคุณไพศิษฐ์พันธุสชาตินะครับที่เราเพิ่งชมจบกันไปเมื่อกี้จอมโหดมนุษย์ซีอิ๊วนะครับวันนี้ก่อนนี้เกสเรามีคือพี่เคียงชวนมาด้วยนะพี่เคียงชวนมาด้วยเดี๋ยวผมแนะนำนะครับซ้ายมือของผมคนแรกนะครับเสื้อขวาพี่โยนะครับกิติพลสรคนนท์นะครับแล้วก็ด้านซ้ายสุดเป็นคุณเดวิดบุญทวีนะครับอันนี้เป็นเพื่อนกับพี่เคียงอาจจะช่วยกันเสริมแจมด้วยแล้วก็ระหว่างนี้ก็คือถ้าเกิดระหว่างพูดคุยใครมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยผมอาจจะถามในเชิงยุคสมัยนั้นมันทำหนังกันอะไรยังไงนะครับหรือใครมีคำถามอะไรหรือมีไอเดียอะไรเนี่ยอยากจะเสริมนะครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเมื่อกี้คุยกันนอกรอบอุ้ยมันอยู่พี่โยก็เลสประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมีความเป็นกวงกวีอยู่ในหนังเดี๋ยวผมค่อยว่ากันไปทีละสเต็ปแล้วกันผมขอเริ่มคำถามแบบเบสิกเลยคือแบบเอาแบบภาพบริบทนะเวลานั้นก่อนพี่เคียงหนังถ่ายประมาณปี42ผมดู41 42ผมเห็นประมาณ42ครับประมาณ42ยุคนั้นเขาทำหนังดิจิตอลใช้ไอ้กล้อง DV ถ่ายกันเนี่ยพี่มันเป็นที่เริ่มต้นฮิตกันอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนั้นมันเป็นยุคก่อน DV หน่อยนึงยุคก่อน DV ใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมสมัยก่อนผมต้องบอกด้วยประมาณปี34กับ38เนี่ยมันเคยเข้าร่วมเวิร์คช็อปกับทำภาพยนตร์ทดลองกับของเกอเท่เยอรมันนะฮะเขาสมัยนั้นเขาจะให้ใช้ทุกอย่างเป็นคือมันเป็นทุนของรัฐบาลเยอรมันเขาไว้นั่นเขาก็จะเช่าแลบฟิล์มเช่าแล้วก็มีให้กล้องถ่ายจริงๆให้กล้องให้ฟิล์มมาถ่ายแล้วในขณะเดียวกันก็ไอสมัยตอนนั้นอ่ะฟิล์มมันแพงมากฟิล์มจนเดี๋ยวนี้ก็ยังแพงอยู่กลายเป็นของแพงมากๆแล้วด้วยเดี๋ยวนี้แพงขึ้นไปอีกแล้วผมก็คิดว่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันพอทำเรารู้สึกว่าไอ้โลกที่เราอยู่เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่เราจะเช่าวิดีโอมาดูใช่ไหมครับสมัยนั้นไอ้ม้วนละ30บาทอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่ามันโปรเซสไม่ว่าเราจะไปเราจะยังไงก็ตามพอมากลับมาที่บ้านเราก็ได้ดูเป็นวิดีโออ่ะ uh-huh. เป็นวิดีโอแล้วเป็นสัดส่วน3ต่อ4ก็ทีวีก็จะเป็น3ต่อ4ธรรมดาก็5 2สัดส่วนก็อะไร725 576อะไรทำนองเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วเราก็ที่โปรเซสว่าเราเป็นคนอยากทำหนังแต่ว่า uh-huh. ในขณะเดียวกันก็ว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่สุดแล้วโปรเซสมันก็คงกลับมาเป็นวิดีโอที่บ้านเราคงไม่มีปัญญาไปไปถ่ายได้เป็นฟิล์มแล้วก็อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทำเป็นวิดีโอดีกว่าในส่วนที่เป็นงานของตัวเองแต่ส่วนคนอื่นเนี่ยเขาก็จะอยากบางคนก็ได้โอกาสถ่ายเป็นฟิล์มแต่เสร็จแล้วถ่ายเสร็จตัดต่อด้วยเครื่องตัดต่อเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆสมัยนั้นก็ไม่โปรเซสเซอร์ไม่ค่อยแรงตัดด้วยวิดีโอใช่ป่ะจบออกมาเป็น VHSก็คือต่อให้ยุคนั้นเนี่ยต่อให้ถ่ายเป็นฟิล์มมาถ้าไม่ใช่เป็นหนังโรงใช่จะทำออกมาให้ชาวบ้านดูเนี่ยก็ต้องท้ายสุดก็คือฟอร์แมตที่ดูก็คือเป็นวิดีโอแหละใช่ถ่ายฟิล์ม35มาโหคมชัดยังไงก็เป็นวิดีโอเราก็เลยจบที่ตัวเราเองเลยก็ถ่ายด้วยวิดีโอแล้วจบที่วิดีโอประมาณนั้นฮะโอเคครับตอนนี้จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์พี่อันนี้เป็นหนังเรื่องแรกของพี่เคียงเลยป่ะอันนี้เป็นมันถ้าเกิดเป็นหนังยาวเรื่องแรกเลยแล้วก็ไอเพราะว่าเราอยากทำหนังมานานหนังยาวมานานมากแล้วก็ไอช่วงนั้นอ่ะไอหลังจากที่ผมตัดให้หนังตัดหนังพวกหนังสั้นพวกแม่นาคอะไรพวกนี้ที่เป็นหนังแม่นาคของพี่นุชป่ะฮะคุณภูมิพิมประกาศตัวเวลาแล้วก็เราก็เห็นว่าเราให้คนอื่นได้ทำหนังแบบว่าเนิบๆช้าๆเยอะแล้วเราก็อยากจะทำหนังแบบฟาสต์คัทอ่ะแบบตัดเร็วๆตัดเร็วแบบว่าคนนี้พูดซ้ายขวาตัดกลับไปตัดกลับมาแล้วอาจารย์ผมเขาบอกชื่อคริสตอฟยานเนสโกเขาบอกว่าไอ้เขาอ่ะเบื่อหนังพวกไอ้นั่นไงพวกไอ้
หัวนิ่งช้าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่ใช่ช้าเขาเป็นคนแนะนำพวกช้าๆผมก็เลยไป ผมก็เลยทำหนังช้าๆลองช่วยทำเรื่องช้าๆแต่ว่าในความคิดผมเองเนี่ยเขายานเนสโกเขาจะบอกว่าหนังประเภทพูดกันเยอะๆนี่มัน talking head ใช่ไหมกูก็เราก็อยากทำแบบอยากทำหนังพูดกันเยอะๆลองดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยก็ออกมาเป็นจอมหดมนุษย์ซีอิ๊วโอเคผมกลับมาที่ทีมงานก่อนพี่เห็นชื่อพี่โยอยู่ในเครดิตด้วยนะครับพี่โยไปเกี่ยวข้องไปรู้จักกับพี่เคียงได้ยังไงก่อนจริงๆเล็กน้อยมากเลยเพราะว่าเราก็หมายถึงถ้าในด้านของการทำงานนี่เป็นแค่คนที่ซัพพลายไปซื้อเทปวิดีโอให้เท่านั้นเองแต่ว่าในเรื่องของการทำภาพยนตร์ของพี่เคียงเขาลุยของเขาได้เพียงลำพังอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าในส่วนนั้นพี่เคียงก็สามารถทำออกมาได้ไม่ว่าจะเรื่องไหนเขาสามารถลุยได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ในช่วงเวลานั้นก็คือว่าถ้าว่าไปมันก็รีเลย์กับความเป็นฟิล์มไวรัสเหมือนกันเนาะเพราะว่าตอนนั้นมันก็คือจะเป็นกลุ่มวันพิศนแต่ว่าเราน่าจะเป็นเจน2ฮะอันนี้น่าจะเป็นเจน1แต่เราทั้งคู่ก็คือมีชื่ออยู่ในฟิล์มไวรัสเล่มแรกในฐานะคนเขียนด้วยเหมือนกันซึ่งก็มันไม่ได้แปลว่าพี่เคียงจะไปเขียนหนังสือหรือผมจะไปเขียนหนังสือในตอนแรกหมายถึงว่าเราแค่มาทำหนังสือด้วยกันแล้วก็มีพิศนน่าจะเป็นศูนย์กลางของเวลานั้นที่ทำให้เราได้คุยกันแต่สิ่งที่ผมประทับใจในตัวพี่เคียงก็คือว่าแน่นอนเรายังไม่รู้หรอกว่าพี่เคียงจะไปทำทางด้านภาพยนตร์แต่ว่าพี่เคียงเป็นคนที่มีหูในการฟังเสียงต่างๆค่อนข้างละเอียดมากเพราะฉะนั้นเวลาพี่เคียงไปที่บ้านเราหรือไปที่โรงฉายหนังหรือไปบ้านขายพี่เคียงจะทำหน้าที่เป็นการปรับเสียงต่างๆในการแบบเหมือนกับว่าแต่งเสียงนะครับให้เครื่องเสียงเสมอเพราะฉะนั้นในความทรงจำของผมที่มีกับพี่เคียงก็คือพี่เคียงเป็นเหมือนกับเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกอะไรนะมีหูทิพย์อะในการฟังซึ่งบางอย่างผมก็รู้สึกว่ามันเลยทำให้หนังเนี้ยโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้การที่พี่เคียงมาสนใจเรื่องของการใช้การพูดกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแปลกแต่อันนึงที่ผมจำได้ครับว่าก่อนพี่เคียงจะได้ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ที่โรงอะจริงๆมันไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยฮะในเวลานั้นไม่มีด็อกคลับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นหนังของพี่เคียงอ่ะเท่าที่ผมจำได้ครับมันเป็นแค่วิดีโอ VHS ที่ส่งไปตามกลุ่มเพื่อนต่างๆแล้วดูกันแค่นั้นเองมันอันเดอร์กราวด์โดยแท้จริงครับแต่ว่าหนังของพี่เคียงถ้าถามผมมันก็เซตสแตนดาร์ดอันนึงก็คือว่ามันทำให้ผมสามารถเขียนบทวิจารณ์ชิ้นนึงลงในมูลนิธิหนังไทยได้ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเผยแพร่นะครับหนังมันต้องเผยแพร่แต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่เขียนถึงหนังของพี่เคียงลงไปผมเข้าใจว่าพี่ลิก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ชิ้นนั้นเพราะว่าผมเขียนแบบเหมือนคนสติแตกมันจะมีทฤษฎีอะไรเต็มไปหมดเลยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่ไม่ปกติในเวลานั้นแต่ณเวลานี้ผมคิดว่ามีคนที่เขียนในสิ่งที่ผมพูดในเวลานั้นน่ะอาจจะยุ่งยากกว่าที่ผมพูดอีกก็เลยคิดว่าอันนั้นแหละเป็นจุดนึงที่เหมือนกับว่าถ้าจะมีส่วนร่วมกับพี่เคียงก็คือเอาหนังพี่เคียงอ่ะไปเขียนเป็นบทรีวิวชิ้นนึงครับจริงๆก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกันคร่าวๆก่อนโอ้ยทั้งพี่โยแล้วก็พี่เคียงนี่ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการบรรยากาศการทำหนังเมื่อก่อนว่าโอ้มันไม่ได้ง่ายซึ่งผมคิดว่าน้องๆที่ผู้ชมที่มาดูมาชมในวันนี้หลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าการทำหนังในยุคแบบเกือบปี2000เนี่ยซึ่งมันเราจะมีเลนเนียมั้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันลำบากยากเข็ญยังไงพี่เคียงเล่าพอเล่าภาพแบบล่าสุดอยากจะไปทำหนังสักคนหนึ่งอะมันยากไหมครับยุคนั้นเนี่ยโอ้นี่ต้องคนนี้ด้วยพี่เดวิดเสริมได้แล้วผมมีไมค์รบกวนมีไมค์เพิ่มมีไมค์เพิ่มอันนี้ก็ได้เลยครับโลอันนี้จะเบาแบบอยู่ดีๆเนี่ยอยากจะไปทำหนังเลยได้ไหมฮะหรือต้องรวยก่อนต้องมีคนที่ไม่รวยแล้วก็ทำได้นะอย่างเช่นคุณสื่อบุญส่งหน้าผู้นี่แกบ้ามากเลยนะแล้วดึงดันจะทำให้ได้แล้วก็ทำได้ทุกเรื่องเลยไม่รู้กี่เรื่องแล้วทำมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วไม่มีฟิล์มก็ไปหาคนที่มีฟิล์มอยู่แล้วเพื่อไม่เอามาถ่ายโอ้พี่สื่อนี่คนนี้เขาก็ทำด้วยนะฮะก็มีช่วงหนึ่งคราวนี้บริบทในยุคนั้นคืออุปเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ทันสมัยใช่ไหมครับใช่ครับก
ลุ่มคนที่สนใจเริ่มทำภาพยนตร์ดิจิตอลเนี่ยมีเยอะมีมากน้อยยังไงพี่ก็มันมีอยู่เรื่อยๆนะแต่บางมันส่วนที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็มีแต่ที่ส่วนที่ผมรู้จักแล้วเจอกันบ่อยๆก็คือมีเปลวสิริสุวรรณที่ตอนนี้ก็แกก็ไปทำซีรีส์แล้วบอกว่ามีชื่อเสียงในทางช่องโมโนเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยจะดึงกลับมาเล่นหนังเรื่องใหม่ผมนี่ก็คงยากแล้ว อยากจะทำภาคใหม่ก็เขาก็คงไม่ว่างงานเยอะมากมีพี่เจ้ยเจ้ยนี่ก็ไม่เจอเป็น10ปีอะฮะเป็น10ปีเลยล่ะครับแล้วตอนนั้นคืออย่างที่พี่โยว่าคือทำเสร็จแล้วก็คือเป็นวิดีโอส่งให้กันดูดูกันเองแล้วตอนทำนี่ส่วนใหญ่กล้องเครื่องนี่หาจากไหนกันพี่กล้องนี่อันนี้ไอ้เรื่องซีอิ๊วเนี่ยผมไปซื้อเป็นกล้องมือประมาณมือ3ได้มั้งที่ดีโอสยามอะตอนนั้นแพงไหมฮะกล้องเนี่ย 9,000 อ่ะหมด 9,000 ปี 8-9,000 ในวันที่ข้าวจานละ10บาทใช่ในวันที่ข้าวจานละ10บาทมันน่าจะประมาณสัก 30,000 40,000 เดี๋ยวนี้หรือเปล่าผมถือว่าเป็นของแพงมากเลยนะยุคขนาดมือ2มือ3แล้วมันใกล้พังแล้วด้วยนะแล้วตอนนั้นเราก็ไปซื้อมาได้อ่ะซื้อมาได้แล้วก็ไอ้ก็เราด้วยความเห่อเราก็เอาไปถ่ายอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดถ่ายห้วยแปดห้วยขวางอะไรพวกนี้ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าจนถึงทุกวันนี้ก็เหมือนเก็บเป็นฟุตเตจไว้ตอนนั้นยุคนั้นก็แบบว่ามีกล้องไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็ยากอยู่กว่าจะได้หนังถ่ายแล้วโดยเฉพาะซีอิ๊วเนี่ยมันมีปัญหามากเพราะว่าหนึ่งคือถ่ายแล้วไอ้เวอร์ชันแรกๆที่ผมตัดเนี่ยผมใช้วีดีวีเอชเอสเนี่ยตัดแล้วก็ไปตัดตามคือถ่ายมาทั้งเรื่องเนี่ยประมาณ 8-9 ชั่วโมงครับใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งช่วงแรกถ่ายไปตอนแรกผมคิดจะทำอีกเรื่องนึงอาวุธเป็นพระเอกนี่แหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นอาวุธเนี่ยเขาเป็นคนที่สั่งชื่อเรื่องว่าเล็กไม่งอกอ่ะเล็กไม่งอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เส้นไอ้คนไอ้ลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะสั่งเส้นเล็กไม่งอกอ่ะแล้วก็ใช้โดยอาศัยโรงคือบ้านนาเขาเป็นนาเขาหรืออาเขาเป็นเจ้าของโรงทำก๋วยเตี๋ยวไงผมคิดว่าจะเอาคนเนี้ยเข้ามาเล่นไง แล้วพอระหว่างสเกลโลเคชั่นด้วยกันกับเขาเนี่ยดูไปเรื่อยๆก็โอ้ยเหนื่อยมันเรื่องมันยากมันถ่ายตัวพระเอกดีกว่า แล้วถ่ายเก็บไปเรื่อยๆโอเคงั้นผมขอถามถึงเบื้องหลังหน่อยเบื้องหลังการทำงานเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าหลังจริงๆมันจะพูดอะไรเพราะเมื่อกี้พี่โยก็แบบว่ามีลองวิเคราะห์ผมขอเบื้องหลังหน่อยคือผมสงสัยมากที่มันเป็นสารคดีหรือมันเป็นฟิกชั่นเรื่องนี้มันดูเหมือนแบบพี่ไปตามถ่ายชีวิตพี่วุฒิกับเฮียใหญ่ไปแอบอยู่บ้านเขาแล้วแบบตั้งกล้องไว้หลังๆก็ค่อยเป็น subject เลยมีการถูกเรียกชื่อเลยสรุปมันยังไงกันแน่ฮะผมสงสัยมากเลยเรื่องนี้อ๋อฮะจริงๆแล้วมันกึ่งๆนะเพราะว่าไอ้บางทีโมโนล็อกตัวละครเนี่ยจริงๆมันเป็นการเตรียมกันมาก่อนว่าให้เขาพูดประมาณไหนที่เขาพูดกันเถียงกันเรื่องปรัชญาคำถามสามข้ออะไรปรัชญานี่มันเป็นความเมาพี่ผมคนเราเพื่อนพี่นี่เมาแล้วคุยปัญญากันผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนั้นได้แล้วถ้าเกิดเรามีกล้องมือถือเนี่ยเราเวลาเราจับใครมาเมาแล้วจะได้คำพูดแบบคุณใหญ่ๆอ่ะไม่ว่าจะคุณจะเป็นปัญญาชนหรือไม่ใช่ปัญญาชนนะก็จะได้อะไรหรืออาจจะดีกว่าก็ได้คืออันนี้พี่เคียงไม่ได้เตรียมสดเลยไอ้ตรงนั้นไม่ได้เตรียมที่เขาถกเถียงกันเชิงปรัชญาได้แต่ว่าเวลาที่เป็นโมโนล็อกตัวละครน่ะให้เขาพูดถึงอะไรเวลาเขาพูดอยู่คนเดียวผมจะมีการเตรียมนิดหน่อยมีการเตรียมบ้างครับเพราะงั้นอย่างที่คุณอะไรแสงทองนะคุณชื่อเลยนะทอแสงทอแสงเนี่ยเขาเดือดกับเฮียใหญ่นี่ก็เรื่องจริงเขาตัวจริงเขาตัวจริงแล้วงานเขาแต่งงานกันจริงหรือพี่เซตขึ้นมาอะไรนั่นคือแต่งงานจริงแต่งงานจริงมีพี่อยู่ในหนังด้วยไหมผมมีพี่คาเมโอใช่ใช่ใช่อันนั้นคือเฮียใหญ่ถ่ายนะตอนนี้พี่มีฟุตก่อนแล้วพี่มารวมเรื่องทีหลังหรือว่าพี่คิดอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีนึงคือว่าผมถ่ายไปแบบอิมพอไวส์ถ่ายไปเรื่อยพอถึงจุดนึงประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์แรกมันมีงานแต่งงานแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันควรจะเป็นตอนกลางหรือตอนใกล้จบของเรื่องแล้วก็มันมีฉากที่เขาเมาจริงๆแล้วตอนนั้นไอ้ตอนที่เขาเมาเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เขาคุยกันสองคนน่ะใหญ่ๆกับ
ใหญ่กับรูทคุยกัน2คนตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่นั่นนะมันก่อนที่เขาจะโดนรถชนก่อนที่เขาจะขี่มอไซค์คือหลายๆคนอาจจะงงว่าเพลย์สเตชันมาทำไมจริงๆมันคือฉากขี่มอไซค์ไปชนเพื่อนคนนี้ฮะเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของโยฮะก็คือว่าไปด้วยกันแต่ว่ามันมีเสียงเขาอยู่ด้วยเวลาดูแล้วหัวเราะอ่ะนะมันมีด้วยก็เลยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโปรดักชั่นคือมันถ่ายไม่ได้เพราะงั้นเราไม่มีตังค์เราจะให้คนเราจะรีเมคทำไมเราจะรีเมคฉากรถชนทำไมรถมอไซค์คว่ำทำไมแล้วก็ให้ Play Station เล่นแทนเราใช่แล้วคือมันมีหลายเทคมากนะที่ถ่ายชนผมอึ้งไปเลยโอ้มีหลายเทคแบบพี่โอเคแล้วอ๋อคือฉากหลังเนี่ยเป็นจริงๆมันเป็นฉากก่อนหน้าถ่ายก่อนถ่ายไว้ก่อนแล้วแล้วก็ไอ้ช่วงไอ้แล้วคืนแต่งงานนั่นแหละรู้สึกว่าจะเป็นที่เขาคุยกันตรงนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เนี่ยเอ้ยมันน่าจะเป็นตอนจบของเรื่องนะแล้วก็ล็อกแมนไว้เออเนี่ยอันนี้คือตอนจบเรียงข้าวอยู่ในหัวเรียงข้าวๆอยู่ในหัวว่ามันมันควรจะเป็นตอนจบของหนังครับผมอึ้งไปเลยครับก็เลยผมสงสัยทั้งเรื่องนะมันจริงมันดูจริงมากนะจนแบบอ๋อคือมันก็มีทั้งที่แบบมีโมโนโลกนิดนึงเมื่อคืนนี้ผมคุยกับคุณวูดนะว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นไอ้ลักษณะนี้มันควรจะวิเคราะห์เป็นวิชาการในไงว่าสภาพการแสดงต่อหน้ากล้องเขาดูเป็นเมทอดแอคเตอร์มากนะพี่จะมามันแบบว่าคนทุกคนจะมีตรงนี้อยู่แล้วคือปกติพี่วุฒิเนี่ยเขารู้จักกับเฮียใหญ่อะไรเงี้ยก่อนไหมหรือว่าเขารู้จักกันนานแล้วครับเหมือนกับว่าเป็นลูกศิษย์วัดมั้งแล้วแกไปถือบาตรให้เฮียว่าก่อนผมโยนมาที่พี่โยนิดหนึ่งเมื่อกี้พี่โยตั้งข้อสังเกตน่าสนใจว่าหนังเรื่องนี้ถ้ามันปิดเสียงเนี่ยปิดภาพปิดภาพฟังแต่คนพูดกันเดี๋ยวมันจะได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งพี่โยวิเคราะห์หน่อยยังไงนะครับเมื่อกี้ที่ว่าคือจริงๆกำลังก็ถามพี่เคียงเหมือนกันเพราะว่าโดยชีวิตความเป็นอยู่แล้วเนี่ยตัวละครทั้งหมดนี้มัน working class ซะส่วนใหญ่นะฮะแต่บทสนทนาเนี่ยเป็นชนชั้นกลางที่เป็น working class มันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเราปิดภาพทั้งหมดเนี่ยหรือไม่เอาอะไรเลยนะครับมีอาจจะมีเพลงลูกทุ่งด้วยซ้ำเนี่ยที่แทรกมาเราคิดว่ามันเหมือนอยู่ในหนังแบบพวกฝรั่งเศสเอริกโรแมนที่มันคุยกันเรื่องอะไรเถียงปัญญากันแบบยากๆซึ่งอันนี้ผมก็พูดกับทุกคนตรงนี้ว่าผมเข้าใจว่าอันนี้มันก็เป็นความพิสดารของจอมโหดมนุษย์อิ๋วเหมือนกันที่ไปได้ตัวชื่อเหมือนหนังจีนมากเลยเนาะครับครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับชื่อนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันก็โอเคมันก็ตามนั้นชื่อนี้มันมีที่มานะเพราะว่าไอ้จริงๆอ่ะมันไอ้จอมโหดไม่ใช่เฮียใหญ่คือว่าไอ้นั่นเนี่ยไอ้ทอแสงเวลาก็พูดอะไรวะเนี่ยบุ๊ดเขาแอบเนียนทาในใจว่านี่มันมีรัศมีความโหดบางอย่างผมก็เลยตั้งชื่อเป็นจอมโหดกับมนุษย์ที่มาเป็นงี้นี่เองพี่โยยังไงต่อครับก็คือมองว่าในด้านนึงที่เมื่อกี้อาจจะเสริมของพี่เคียงก็ได้ครับว่าผมเข้าใจว่าในส่วนของพี่วูดมันคือการแสดงครับครับแต่ว่าในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยพี่เคียงเป็นคนที่พิเศษมากครับเพราะว่าผมอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์หลายๆอย่างต่อให้ไม่ใช่เรื่องนี้พี่เคียงจะเป็นคนที่เหมือนละลายไปเหมือนกับอำพรางตัวเองครับถึงแม้จะถือกล้องอยู่แต่เราจะไม่ทันสังเกตว่าพี่เคียงกำลังถ่ายเราอยู่ครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าอะไรนะครับพี่เคียงจะเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็อาจจะกลายเราอาจจะกลายเป็นภาพยนตร์วันติดอยู่บนมันบอกไม่ได้เลยครับแล้ววันนึงก็อาจจะพี่เคียงบอกว่าเนี่ยดูดีมีฟุตอันนี้มาให้ดูคือมันก็จะแบบเป็นลักษณะที่เป็นการทำงานที่ผมเข้าใจว่ามันก็กึ่งๆสารคดีครับแต่ว่าพี่เคียงไม่ได้ใช้ศัพท์เฉพาะบอกว่านี่มันคือซินิมาเวอริเต้มันไม่ใช่ทรูทอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นแบบเป็นแนวหรือสกุลทางภาพยนตร์แต่ว่าตัวพี่เคียงเองมีลักษณะที่เหมือนที่ผมบอกครับมีมุมมองเฉพาะเพียงแต่ว่าในเวลานั้นน่ะอันนึงที่ต้องบอกว่าเป็นสปิริตแบบพี่เคียงก็คือว่าผมก็ไม่รู้เขาทำไปทำไมเหมือนกันแต่ว่านึกออกไหมฮะคือเราต้องการเอาท์พุตที่เป็นภาพยนตร์แต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปฉายหรือจะไปทำอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเลยแตกต่างกับการที่พี่เคียงจะทำหนังเพื่อไปประกวดตามเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยได้อะไรที่มันแปลกๆออกมาอีกมหาศาลมันมีข้อแตกต่างกันอย่างนึงคือว่าการทำหนังแบบนี้อาจจะมันมีก็มีข้อดีข้อเสียคืออย่างแรกคือความเป็นส่วนตัวของคนคซึ่งแบบว่าซึ่งถ้าเป็นไปตามมาตรฐานนั่นตะวันตกเลยจริงๆนี่ผมโดนฟ้องชิบหายวายผมโดนฟ้องชิบหายวายพวงแบบว่าติดนี่ติดคุกอะไรเงี้ยไปแล้ว
อะไรทั้งหมดเพราะว่ามันมีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนน่ะอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ควรทำอีกแล้วนะก็อาจจะได้ทดลองทำว่าเอ้ยได้ผลรู้แล้วว่ามันแต่ว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่มันตกลงกันมาก่อนแล้วมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นคือตอนทำมันก็เหมือนแบบเซนส์เรื่องความเป็นส่วนตัวนะตอนนั้นมันก็ยังไม่มีใช่ไหมพี่มันก็มันมีแต่เราไม่ได้คิดอะไรมากไปมากมากอะฮะเพราะเหมือนคนทำเขาก็ใหม่ถึงตอนพี่ไปถ่ายเขาเนี่ยเขาถามไหมว่าครับว่าจะไปฉายไหนอะไรยังไงก็มันมีฉากนึงที่ในเรื่องเนี่ยไอ้ที่ตอนวูดเขาไปหาป้าเขาบอกว่าไอ้ซีอิ๊วหมดแล้วเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นแป๊บนึงอ่ะหลังจากที่ผมตัดไปก่อนที่ผมตัดไปมันมีเขาบอกว่าอันนี้เอาตากล้องส่วนตัวมาได้เหรออย่างนี้ดีกว่าผมก็เลยตัดไปผมเข้าใจอย่างนี้ฮะอาจารย์ก็คือว่าสมัยก่อนอ่ะโอกาสที่เราจะไปอยู่ในกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับเวลาเราเดินผ่านหน้าร้านที่เป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมีกล้องวิดีโอตั้งอยู่บางครั้งเราอยากจะเข้าไปปรากฏอยู่ในจอทีวีซึ่งในเวลานั้นน่ะที่พี่เคียงทำเหมือนยังไม่ใช่เขาเรียกยังไม่มีเรื่องความเป็นส่วนตัวแต่อยากจะถูกถ่ายจำได้สมัยเด็กเป็นไงบ้างขอให้เดินผ่านกล้องฮะกล้องทุกวันนี้แล้วคงแบบกล้องไอ้วงจรปิดแล้วก็เฉยๆโหเมื่อก่อนนี่เหมือนได้ออกทีวีแต่ถ้าอยากจะมี Q&A เกี่ยวกับคาแรคเตอร์วุฒิเนี่ยคนนี้เลยครับเพราะว่าเขาสนิทกันอ๋อได้เลยอยากรู้อะไรคุยได้เลยพี่เดวิดละกันพี่เดวิดนั่งพี่เดวิดเล่าให้ฟังหน่อยว่าอย่างพี่วุฒิเนี่ยเขาเป็นนักแสดงอะไรมาก่อนไหมฮะหรือว่าเขาไปมีสกิลการแสดงแบบนี้คือเขาดูแสดงไม่เหมือนแสดงเลยอะไรเงี้ยครับพี่เดวิดคือก็จริงๆไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะมาพูดแต่ว่าเคียงตามมาบอกมาช่วยหน่อยเพราะว่าจริงๆก็รู้จักกันมาน่าจะ30ปีแล้วนะฮะขอบคุณมากครับพี่ถึงแม้จะดูว่าไม่น่าจะถึงนะอะไรเงี้ยก็ทั้งเคียงแล้วก็วุฒิที่เป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็จะเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่ปี1ปี2นะฮะช่วงนั้นเลยส่วนตัววุฒิก็เขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะผมคือผมดูเรื่องนี้คือก็ดูหลายรอบนะแต่นี่รู้สึกจะตัดใหม่นะฮะมีดูตั้งแต่ยุคที่เคียงเอาวีดีโอมาให้แล้วก็ดูไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็ภาพก็มัวๆเหมือนฟิล์มนัวนะฮะแล้วก็แบบช่วงนั้นเนี่ยช่วง20ปีที่แล้วที่ทำเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเป็นบรรยากาศที่จริงๆมันสนุกผมดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศสมัยนั้นครับบรรยากาศในที่นี้หมายถึงว่าบรรยากาศของคนทำหนังแบบเนี้ยครับงั้นเพื่อนที่เราสนิทกันอย่างเจ้ยฮะสืบบุญส่งหน้าผู้เจ้ยอภิชาติพงษ์หรือตากล้องของเราอย่างเงี้ยเปียอะไรพวกเนี้ยเราก็จะเริ่มต้นขึ้นมาจากน่าจะเป็นยุคแรกมั้งฮะยุคแรกๆที่มีการพยายามจะทำหนังสั้นกันแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเครื่องไม้เครื่องมือมันก็เป็นยุคนั้นไม่มีกล้องมือถือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกล้องแฮนดี้แคปอย่างเด็กรวยนี่คือแฮนดี้แคปเลยนะแล้วก็ยุคนั้นก่อน DV อีกนะเป็นยุคก่อน DV เพราะฉะนั้นการตัดต่อการทำอะไรก็ยุ่งยากไปหมดแต่คือที่เราบอกว่ายุ่งยากนี่คือเทียบกับทุกวันนี้นะฮะในยุคของมันเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยุ่งยากเพราะว่ามันเราอยู่ในเวลานั้นนะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยผมเขียนบทหนังอยู่เรื่องนึงคือเป็นหนังเรื่องปมใหม่ไม่รู้น่าจะเคยรู้จักนะฮะก็ปมใหม่ทำกับปราบดาแล้วก็มีพี่แกละสุรพงษ์พินิจค้าผมเป็นคนเข้าไปเขียนบทแล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วก็ทำหนังอยู่ในสายพวกคอมเมอร์เชียลหน่อยแต่ว่าด้วยความเป็นช่วงที่เคียงทำเรื่องนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกจะใช้เงินหมด10,0008,000นะครับ10,000นะครับพี่มวยไม่รวมค่าเดินทางครับพี่คู่พี่สาวมาแล้วยังไม่ได้คืน8,000นี่คือค่าเดินทางสมากปะหรือว่ายังไงช่วงนั้นเนี่ยมันมีบรรยากาศนึงแล้วก็เราอย่างถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้ก็จะง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเราจะหาหนังดูเราต้องไปร้านพี่แว่นนะฮะที่จตุจักรเนี่ยนะฮะก็แล้วก็พวกพี่ๆอย่างพี่ต้อมเป็นเอกพวกหลายๆคนเนี่ยที่เราต้องพยายามเอาตัวเราเข้าไปในการทำงานของผู้กำกับหรือของคนที่เป็นแบบอย่างให้เราได้ในยุคนั้นนะฮะเราก็โตมาเนี่ยเจนพวกเนี้ยแม้กระทั่งป๊อปนะฮะอาทิตย์อัศรัตอะไรพวกเนี้ยก็จะขึ้นมาไล่กันมาทีนี้กลับมาที่อาจารย์ถามเรื่องวูดก็ตัวตนเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นคนที่ไม่มีจริตอ่ะเป็นคนที่
แสดงออกอะไรก็แล้วก็เป็นคนที่ขี้เล่นขี้เล่นไม่มีจริตแล้วก็แม้กระทั่งนางเอกนางเอกนี่ก็เป็นเพื่อนเรา เพื่อนกันนั่นแหละแล้วพอมาเป็นหนังอย่างเงี้ยมันผมว่าเขาแม้ว่าเคียงจะบอกว่ามีการกำกับบ้างนะฮะมีการกำกับมีการเตรียมกันบ้างแต่ว่าทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเป็นอะไรอ่ะคนค้นคนน่ะนึกออกมั้ยเดินตามถ่ายไปเรื่อยๆนะคือมันจริงมากมันจริงมากทั้งที่ในเบื้องหลังสิ่งที่เราคิดว่ามันจริงอ่ะมันเต็มมันอาจจะมีการปรุงแต่งครับอันนี้เป็นวิธีที่พิเศษมากแล้วก็ผมว่าตะกี้ก็ยังคุยกับเพื่อนบอกว่าถ้ามันเป็นการทำหนัง 100% มันยากมากๆที่จะกำกับนักแสดงให้เล่นออกมาได้แบบเนี้ยสมมติเราเขียนบทแบบนี้เลยนะเราถอดออกมาถอดแต่บทออกมาแล้วก็ให้คนที่ไม่เคยรู้จักหนังเรื่องนี้มาก่อนแล้วเราเอาบทเรื่องนี้ไปให้คนทำหนังโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆเนี่ยลองทำออกมาแล้วดูมันดูเป็นธรรมชาติแบบนี้ไหมที่อาจารย์บอกเมธอดอะไรเงี้ยโอ้โหน่าจะยากมากให้ทำเป็นธรรมชาติได้ขนาดนี้อันนี้ผมถามพี่เคียงตอนคือหนังเรื่องนี้ฉายแบบเป็นทางการครั้งแรกเนี่ยที่ไหนฮะในเทศกาลบางกอกฟิล์มอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพรู้สึกว่าใครรู้สึกว่ามันเป็นปีแรกแล้วไอ้คนที่เดินเทศกาลเนี่ยซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเขาให้ตัดลงเหลือ65นาทีเพราะสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็มันเป็นครึ่งโปรแกรมที่ไปอยู่กับหนังของฝรั่งอะไรก็ไม่รู้ที่ถ่ายเกี่ยวกับเชียงใหม่อ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเราก็รู้สึกมันท้าทายดีน่าจะลองตัดดูผมก็เลยตัดไอ้ตรงกลางๆเรื่องทิ้งไปอ่ะไอ้กลางเรื่องแล้วก็มาเข้าตอนจบใกล้จบเลยอะไรเงี้ยประมาณนะคือจริงๆหนังเรื่องนี้มีอีกหลายเวอร์ชันประมาณ 3-4 เวอร์ชันเองไม่ได้เยอะมากขนาดอย่างที่คิดผมอยากรู้มากเลยว่าฟีดแบคคนยุคนั้นที่ไม่ใช่เพื่อนกันเองเนี่ยฮะที่แบบว่าไม่ดูโอ้ยนั่นมันเพื่อนกูนี่ว่าอะไรกันอย่างที่พี่เดวิดว่าเอ้ยมีแบบมันอาจจะเป็นบันทึกที่เอ้ยเห็นเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็พี่เดวิดบอกว่าเมื่อกี้โอ้ยดูไม่รู้เรื่องเลยในรอบแรกๆผมอยากรู้ว่าไอ้ผู้ชมอื่นๆที่มีโอกาสได้ชมเขาเหวอร์ไหมฮะคือผมว่าดูในปี2019เนี่ยผมก็ยังเหวอร์อยู่นะพี่ ผมจะเฮ้ยมันแบบนี้ก็ได้เหรอวะทำไมคนเราเถียงกันในเรื่องปรัชญาได้แบบโฟลขนาดนี้ผมอยากแล้วปี2000นะครับผมเรียนเบียร์ตีพอดีเลยผมมีความรู้ว่ามันโฟลเพราะความเมาหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมยังสงสัยคนดูส่วนใหญ่ที่มีโอกาสได้ชมเขาพี่เคียงพอได้รับฟีดแบ็กตอนนั้นไหมยังไม่เคยคุยกับคนดูได้ขนาดนี้แต่ว่าอยากจะได้ดูฟีดแบ็กเหมือนกันบ๊อบได้ดูไหมบ๊อบฮอลิเดย์บ๊อบได้ดูแล้วก็ไม่รู้เขาคอมเมนต์ว่าไงเขาไม่ได้พูดอะไรมากนะเรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนอะไรที่เป็นเอเชียแล้วดูแบบอย่างนี้เขาอาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจแบบนึงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขอโทษที่มันไม่รู้คือเขาเสียแล้ว เราก็ไม่รู้อ่ะไม่แค่ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีช่องทางในการฉายใช่เราก็ส่งวิดีโอนั้นไปให้ดูมีใครได้ดูบ้างแต่คิดว่าเขาจะไปทางศิลปะกับการเมืองมากกว่าเขาจะน่าจะเน้นไปทางนั้นมากกว่าแต่แบ็กกราวด์ของพี่วุฒิเท่าที่เข้าใจครับผมด้วยความอยากรู้เลยนะครับผมก็ไปสืบคือผมรู้คร่าวๆว่าเขาเรียนปรัชญาใช่ไหมครับเขาจบปรัชญาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ผมก็อยากรู้ว่าเขาเรียนเป็นยังไงผมก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์อู่ทองโควินท้าครับเกี่ยวกับเรื่องของเขาอาจารย์อู่ทองก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเป็นคนที่เขาจำได้ว่าแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งในสายตาของอาจารย์แต่ว่าอะไรแบบนั้นแต่เอาปรัชญามาใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะดูจากบทสนทนาแล้วก็เลยทราบจากพี่เคียงเพิ่มเติมอีกว่าภาษาของเฮียใหญ่ที่ดูแปลกๆเนี่ยด้านหนึ่งเพราะว่าแกเคยบวชอ๋อเพราะงั้นในบทสนทนาจริงๆที่ว่าแกที่ลูกน้องแกบอกว่าชอบพูดทางธรรมนะคือเกิดพูดจริงก็เป็นพระมาก่อนใช่ไหมเฮียใหญ่เป็นพระมาก่อนแล้ววุฒิไปเป็นลูกศิษย์นี่มันซีนีมาถือบาทให้ผมถือบาทให้อยากรู้ไงก็คือเราก็ไปสืบดูอ๋อแล้วพอพี่เคียงบอกว่าจริงๆก็คืออยู่วัดบวรผมก็เลยพยายามทำความเข้าใจว่าใครอยู่วัดบวรหมายถึงว่านี่เป็นศิษย์วัดบวรอ๋อผมอยู่ศิษย์วัดราชประดิษฐ์ตรงข้ามวัดบวรหมายถึงเฮียใหญ่เฮียใหญ่จำไม่ได้แล้วอะไรแบบนั้นนะฮะก็คือมันเลยทำให้พยายามโยงว่าอ๋อภาษาที่แกใช้จริงๆด้านนึง
ก็ไม่ใช่ว่าเป็นภาษาผู้ใช้แรงงานแกก็อ่านแกก็มีใช่ครับระดับเป็นผู้เป็นทิศเป็นมีผู้ผ่านการบวชเรียนมาแล้วอะไรแบบนั้นก็เลยพูดเรื่องปรัชญาได้ค่อนข้างจะขออนุญาตเอาเลยครับพี่เดวินทาพระเอกเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีอันนึงที่มันเหนือจริงมากๆเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ว่ามันมีอยู่คืนนึงนะฮะเมื่อน่าจะช่วงก่อนทำหนังเรื่องนี้อยู่เป็นความลับเป็นความลับมากอยู่ไม่นานเมื่อ20ปีที่แล้วคือตอนนั้นพวกเราก็เรียนหนังสือกันจบแล้วก็ทำงานเป็นความลับไม่นานเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ไหม20กว่าปีนะฮะคือตอนนั้นส่วนตัวคือผมทำงานอยู่ในโปรดักชันเฮาส์โฆษณาครับก็จะมีโอกาสรู้จักกับบุคคลที่มีชื่อเสียงดาราต่างๆอยู่บ้างนะฮะแล้วก็มีนักแสดงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นคือซูเปอร์สตาร์ของประเทศเลยแล้วก็เป็นคนที่ตอนนั้นเราก็ไปดริ้งกันแล้วก็คุยกันไม่ต้องบอกว่าใครดีไหมบอกก็ได้ฮะว่าตอนนี้เขาเอาไปแล้วนะฮะเอาตอนที่ว่าตอนหลังตรงนั้นหลังเหตุการณ์หลังเหตุการณ์ตรงนั้นเราบอกว่าเป็นใครก็แล้วกันผมมีอยู่คืนนึงก็ไปดื่มกับนักแสดงท่านนี้เป็นพระเอกเป็นระดับนักดนตรีล็อกเป็นพระเอกด้วยแต่ยังไม่บอกชื่อนะแต่ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยแล้วมีอยู่คืนนึงเราไปดื่มกันแถวอนุสาวรีย์ชัยบอกชื่อผับก็ได้ว่าแซกโซโฟนคุยกันอยู่เนี่ยดาราใหญ่ท่านนี้ก็บอกเฮ้ยไปกินก๋วยจั๊บข้างหน้านะฮะซึ่งถ้าใครไปก็คงนึกออกไม่รู้ยังอยู่ก็นะแล้วก็ผมก็เล่าเรื่องวุฒิให้เขาฟังนิดนึงเขาก็ถามผมบอกว่าเฮ้ยคืนนี้มึงเมาแล้วจะไปนอนไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคงไปนอนห้องเพื่อนก็คือหมายถึงห้องไอ้วุฒิซึ่งก็อยู่แถวๆมหาวิทยาลัยก็คืออยู่ตรงฝั่งศิริราชตรงข้ามธรรมศาสตร์เนี่ยนะฮะนักแสดงท่านนี้ก็เลยบอกว่าเอ้ยขอไปด้วยไปกินต่อไปฝั่งทนต่อเลยคือห้องวุฒิในสมัยนั้นคือโซมยิ่งกว่าที่เห็นในหนังอีกนะอันนี้คืออยู่ที่สุราษฎร์นี่หรูหรามากเนี่ยเพราะอยู่ในโรงแรมไม่มีห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมก็เดือนละ600บาทอ่ะค่าเช่านะฮะหอสมัยนั้นนักแสดงท่านนี้ก็ไปขับเบนซ์นะฮะเบนซ์ที่ไฮเอนด์ของยุคนั้นไปถึงปุ๊บจอดก็จอดแถวสุราษฎร์แล้วเราก็เดินกันเข้าไปผ่านซอกเล็กๆไอ้ตรงแถวสีลาดนั่นน่ะถ้าใครอยู่แถวนั้นแล้วก็เข้าไปตะโกนเรียกไอ้วุฒิให้ลงมาเปิดประตูรั้วของหอไอ้วุฒิก็ลงมามันเห็นหน้าคนนี้มันก็จะนิ่งๆไปพักหนึ่งก็คงจำได้นะฮะแล้วก็บอกว่าเอามึงพาคนนี้มาได้ยังไงก็ถามเราแล้วก็บอกเออไอ้คนนี้ก็เลยบอกว่าเออให้ขอไปกินต่อได้ไหมครับก็พูดจาดีนะก็ขึ้นไปสักพักไอ้วุฒิมันก็อุตส่าห์วิ่งเซเว่นอยู่ใกล้ๆก็ไปซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาก็มาเลี้ยงแล้วก็นั่งล้อมกันคือบรรยากาศเหมือนในหนังมากเพียงแต่ว่าห้องมันดูโซมกว่าในหนังประมาณ10เท่าคือในหนังมันเป็นโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรมของครอบครัวเขามั้งอะไรเงี้ยเขาเช่าตอนนี้เขาเช่าอยู่ใช่ไหมแล้วนะแล้วก็ดื่มกันปรากฏว่าดื่มมาถึงเช้าเพราะเราไปถึงก็2-3แล้วนะฮะนักแสดงคนนี้ก็ขอตัวกลับแล้วเขาก็ผมก็เดินมาส่งเขาที่รถเพราะรถเขาจอดอยู่ข้างนอกตรงแถวโรงพยาบาลมันต้องเดินเข้าซอยเล็กๆเข้าไปเสร็จเขาบอกว่าเฮ้ยคืนพรุ่งนี้กูมาอีกได้ป่ะกูชอบเพื่อนมึงว่ะกูชอบเพื่อนมึงว่ะนะฮะเราก็บอกได้คนนี้กลับไปผมก็ไปบอกวุฒิบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอยากมาพรุ่งนี้เฮ้ยกูไม่เอาละมึงเฮียถ้ามาอีกแม่งเขาก็มองว่ากูง่ายป่าววะอะไรเงี้ยบอกชื่อได้ยังว่านักแสดงท่านนี้คืออัมพลลำพูนนะฮะในยุคนั้นที่แบบหล่อมากล็อกมือขวานะฮะคืออัมพลชอบวุฒิมากแล้วก็บอกว่ากูอยากมานั่งคุยกับมันแล้วพี่ดูจากหนังก็ดูพี่เขาเป็นคนน่าจะคุยสนุกนะคือถ้าเป็นสมัยนี้มันก็คงมีการบันทึกภาพเพราะว่าเรามีกล้องในมือถือใช่ไหมสมัยนั้นมันไม่มีฉากเนี้ยผมนึกย้อนกลับไปพอดูหนังแล้วนึกถึงบรรยากาศคืนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ97 98ปีประมาณช่วงนั้นก่อน97 98นะก็ผมรู้สึกมันเหนือจริงมากฉากแล้วอัมพลสนุกมากเลยนะพี่หนุ่ยเราเนี่ยเขาก็คุยแล้วเขาคุยกันเรื่องคล้ายๆกับที่คุยกันในหนังคือก็มีเถียงใช่ไหมเหมือนหนังเรื่องนี้ได้ทำการโรลเพลย์ไว้มันคือการเจอกันครั้งแรกคือผมกับอัมพลก็เรารู้จักกันจากงานบ้างครับแต่ว่าวุฒิเนี่ยแล้ววุฒิเขาก็อยู่ในชุด
ชุดแต่งกายเขาเนี่ยคอสตูมเขาเหมือนเดิมตลอดจะมีเสื้อกล้ามข้างในเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวใหญ่ๆข้างนอกตาห่านหรือเปล่าเสื้อห่านคู่อะไรเงี้ยแล้วก็คือในบทสนทนาเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณสัก10นาทีคือคุยกันนั่งกันอยู่ 2-3 ชั่วโมงนะถึงประมาณ 5:00-6:00 โมงเนี่ยผ่านไป10นาทีนี่คือกูมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แบบเต็มๆแล้วหนุ่ยพี่หนุ่ยเราก็กูมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรกันคุยกันเหมือนสนิทกันมากผมเลยรู้สึกขณะที่ผมเองเนี่ยกับเป็นฝ่ายนั่งฟัง2คนเนี้ยคุยแล้วผมรู้สึกมันสนุกมากนะฮะคือมันก็คงเหมือนคุณเคียงที่แบบทำให้นักแสดงออกมาได้อย่างปกติคาแรคเตอร์ส่วนตัวผมเนี่ยเวลาชอบคุยแทรกไงแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้เราก็จะอะไรที่เขาคุยสนุกกว่าเราก็จะปล่อยเราก็จะอยู่เฉยๆเป็นเหมือนหนังได้บันทึกภาพเหตุการณ์ทับซ้อนกับความทรงจำพี่เดวิดไว้น่าสนใจโอเคเดี๋ยวเวทีนี้มอบให้กับทุกท่านนะครับใครมีคำถามอะไรอยากแลกเปลี่ยนใดๆเชิญเลยเดี๋ยวไมค์จะไปหาท่านนะครับมีไหมฮะเห็นพี่ก้าบอกดูรอบ3แล้วพี่เมื่อกี้เจอกันในห้องน้ำมีไหมเอ่ยมีไหมยังไม่มีนะกำลังงงอยู่สรุปมันมีเรื่องไหมพี่มันมีเรื่องไหมเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องไหมเอาแบบที่พี่คิดตอนแรกเลยที่มันแบบมันหรือว่าคือตอนแรกเออผมถามตอนแรกนี่เขาไปไหนฮะในเรื่องเลยอ่ะเขาไปไหนเขาไปสมัครงานหรือว่าเขายังไงนะฉากแรกเลยอ่ะเขาส่งซีอิ๊วก็คือเป็นผู้จัดการไงแล้วคือเขาไม่ได้ทำธุรกิจเดียวนะจริงๆที่ผมถ่ายเกี่ยวว่ามันก็มีพวกเขาไปทำโรงน้ำด้วยก็ช่วยญาติเขาดูพวกโรงน้ำอ่ะแล้วก็พวกซีอิ๊วก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามาญาติเขาทำโรงทำซีอิ๊วแล้วเขาก็ดูแลพวกแพ็คกล่องแล้วก็หาคนมาช่วยขนอะไรเงี้ยฮะตามเรื่องกันเลยแบบนั้นเลยโอเคผมปริศนาคลี่คลายนะครับตอนแรกผมงงมากว่าเขาได้สัมภาษณ์งานหรือเปล่านะอ๋อนี่คือมีคนมาสมัครงานเขาอ๋อมีคนมาสมัครงานเขาเป็นพี่เป็นแล้วเขาเป็นคนที่เป็นพี่มาพูดให้รับน้องเขาเข้าไปทำงานที่นี่นั่นนะฮะประมาณนั้นนะฮะครับแต่ว่าครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวที่คนมีฐานะมาก่อนไงแล้วแบบเหมือนพ่อถูกฆาตกรรมอ่ะตามเรื่องใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าดูเป็นตอนแรกดูฟิล์มนัวมากเหมือนเนี้ยนะเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้วุ้นแม่งเป็นอยู่กวนไหนวะแม่งแล้วรับคนทำงานอะไรเงี้ยเรายิ่งงานอะไรเรายิ่งคุยกันไปแบบเนี่ยทำก่อสร้างอ่ะจะไปยิงเขานะเออเรื่องแบบเฮ้ยหนังแม่งฟิล์มนัวแน่เลยว่ะต้องมีการยิงไปอะไรกันหรือเปล่าแล้วคิดว่าสังคมคนทั้งนั้นมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แหละหรือว่าอาจจะเป็นใกล้ๆบ้านเราก็อาจจะมีแต่ว่าเราไม่ได้ลงลึกไปมากไม่ได้รู้จักใครมากที่จะรู้ว่ามีแบบนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราท่านผู้ชมเรายังไม่มีคำถามเลยมีไหมเอ่ยแลกเปลี่ยนกันได้ครับหมายถึงแบบโอ้โหดูเรื่องนี้หลายๆคนคิดว่าน่าจะเคยดูไปครั้งแรกบางคนอาจจะเคยดูครั้งที่2มีแฟนคลับพี่เคียงตามมาด้วยแอบเซลสามารถจะถามได้สามารถถามได้ระหว่างนี้คำถามทางบ้านมีหรือเปล่าไปดูฟิล์มซิกกำลังดูอยู่อาจจะมีคำถามอ๋อนี่เป็นถ่ายทอดสดมีไลฟ์ให้ฟิล์มซิกดูนะครับเป็นพ่องานขอบคุณคุณฟิล์มซิกด้วยนะครับที่แบบว่าชวนมาดูยังเงียบอยู่เลยครับน้องตั้มครับน้องตั้มเดี๋ยวไม่ไปหาน้องตั้มแป๊บนึงนะครับอดีถามแบบมันจะดูตลกไปไหมแบบว่าหนังพี่เคียงเขียนบทหรือเปล่าอะไรอ๋อบทใช่ไหมใช่บทเรื่องนี้ไม่น่าจะเขียนนะเรื่องนี้ไม่น่าจะเขียนแต่ว่าเรื่องอื่นอาจจะมีเขียนบ้างไอ้บางหนังบางเรื่องผมใช้วิธีอ่านหนังสือเอาก็มีเคยดูแล้วใช่ไหมฮะครับอันนั้นอ่านเลยอ่านตัดไดอะล็อกที่ชอบมาแล้วเอาไปให้นักแสดงอาชีพอ่านอะไรพวกนี้ฮะก็แล้วที่เขียนบทนี่ก็มีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ฉายไม่ได้ทำเพราะงั้นสรุปเรื่องนี้ก็คือจริงๆอ่ะพี่เหมือนไปตามเก็บชีวิต
เก็บมันทั้งหมดชีวิตมาแบบเหมือนแบบก็คือถ้าพูดกันแบบภาษาแบบหนังก็คืออ่ะเหมือนไปเก็บสารคดีฟุตอะไรไว้เลยแล้วอยู่ดีก็เกิดสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าเกิดมันโยอย่างนี้โยงี้ขึ้นมันน่าจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นมาแล้วข้อดีของตัวแสดงคือเขาใส่อยู่ชุดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงไม่มีครับไม่คอนไม่มีปัญหาเรื่องไม่คอนแล้วคอนเกินไปแล้วบางอย่างที่คาแรคเตอร์ที่เราเซ็ตมาเองเรื่องสูบบุหรี่อะไรนะก็อยู่ๆสูบสองมวนบ้าไม่มีใครเขาทำกันนะสองมวนเออใช่ไหมเอาจริงพี่เรื่องนี้พี่ไดเรกอะไรบ้างดีกว่าก็ไม่ค่อยไดเรกเท่าไหร่ปล่อยเล่นปล่อยไปแล้วก็บอกว่าเวลาเขาโมโนโลกเขาก็ว่าพูดประมาณไหนอ่ะพูดเกี่ยวกับความตายพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วเขาก็จะนั่นอิมโพไว้เขาไปเรื่อยเพราะว่าคือคุณพุทธในหนังเนี่ยในชีวิตจริงเขาก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือเรียนปรัชญาอ่านหนังสือเยอะมากเราจะเห็นชั้นหนังสือเต็มไปหมดหนังสือใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในหนังเนี่ยก็คือเห็นรองเท้าบูทวางอยู่บนโต๊ะก็คือที่เสียบปากกานะฮะเอาเป็นที่เสียบก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะก็แคร์เตอร์นั้นก็ยังมาอยู่ในโรงแรมนี้และก็ที่บอกว่าเขาสูบบุหรี่ทีละสองมวนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกมากนะฮะแปลกแม้กระทั่งคือเมื่อก่อนเนี่ยเราสูบบุหรี่ในมหาลัยได้ครับก็พอลงมาข้างล่างของตึกหรือเวลาไปตามโรงอาหารอะไรเงี้ยก็จะจุดมวนหนึ่งสูบเสร็จแล้วก็จะจุดอีกมวนหนึ่งแล้วก็สูบสองข้างนะฮะสลับกันซึ่ง ต้องรวยนะฮะหรือเปล่าพี่ก็เป็นไม่รู้เหมือนกันอ๋อยังไม่แพงไม่แพงกองทิปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะฮะบุหรี่ไทยก็มวนเองแล้วซื้อในโรงอาหารเมื่อก่อนมันมีแบ่งซองขายไงครับทีละ3มวน5มวนได้แล้วก็ เป็นที่สะดุดตาของคนมากว่าแบบเอ้ยคนนี้คือตอนแรกก็ดูเหมือนโชว์ฟอร์มแต่ปรากฏว่ามันเป็นปกติของเขาที่เขาจะสูบเป็นนิสัยส่วนตัวที่ดูบุหรี่พร้อมกัน2ตัวมีอยู่ครั้งนึงคือบุหรี่เขาเหลืออยู่มวนเดียวเขาก็มาขอผมมวนนึงเพื่อที่เขาจะได้เพราะเขาไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะฮะแล้วเราแรกๆเราก็สงสัยตอนรู้จักกันใหม่ๆเนี่ยหลังจากนั้นมันก็เป็นภาพที่เราเห็นทุกวันเห็นวันละหลายรอบมันก็จะเฉยๆตอนแรกผมนึกว่าพี่ไดเรกนะอันเนี้ยก็ไม่ไม่ว่าเฮ้ยน่าอยากให้คาแรคเตอร์ตัวละครแปลกๆใครจำไปใช้ก็ได้นะฮะมีบุหรี่ตัวนึงมาต่ออีกตัวนึงบางทีเนี่ยเวลาเราดูแล้วเราอาจจะโดนหลอกก็ได้ว่าเราโอ้เรากำกับมันนี่หว่าเวลาดูในฟุตเนี่ยโอ้เรากำกับให้มันจริงๆเราอาจจะไม่ได้กำกับเออหนังเรื่องนี้ก็เปิดประสบการณ์ผู้ชมเยอะๆผมนึกคำถามอีกอย่างหนึ่งออกแล้วผมชอบซีนสุดท้ายมากเลยคือผมนึกถึงตอนที่เทศกาลหนังสั้นน่ะพี่ลีจัดครบ20ปีแล้วก็เขาพี่ลีชวนพี่จิตมาดามจิตของเราเนี่ยไปเลือกหนังฉายแล้วก็หนึ่งในนั้นน่ะพี่จิตเขาเลือกหนังที่ไปถ่ายบรรยากาศของสยามสแควร์ซึ่งพี่จิตบอกว่าณเวลานั้นน่ะมันน้อยคนมากที่จะหนึ่งมีกล้องสองคิดอยู่ดีๆอยากออกไปถ่ายอะไรก็ตามผมเนี่ยพี่ตอนนั้นนอกถ้าไม่ใช่พายุเข้าอ่ะพี่ถ่ายพี่คิดจะถ่ายไหมหรือมันพี่ถ่ายเพราะว่ามันพายุเข้าพอดีใช่ถ่ายแล้วถ่ายเก็บไว้จริงๆแล้วจริงๆไอ้ตอนนั้นอ่ะไอ้ฉากพายุนั่นอ่ะมันเป็นฉากวันแรกๆที่ลงไปประมาณวันสองวันที่2วันที่3แล้วยังแทบจะไม่รู้จักใหญ่ยังแทบจะไม่รู้จักใครเลยอ่ะเหมือนละลายพฤติกรรมนะฮะไม่ได้ละลายพฤติกรรมไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยก็มาถ่ายแล้วเราอุ๊ยฝนตกสวยดีแล้วไม่เห็นไม่เคยมีหนังไทยที่มันไปถ่ายกลางฝนแบบแล้วก็มีเสียงและภาพซิงค์กันโดยที่ไม่เพราะว่าอุปกรณ์มันแพงมากไงเป็นผมถ้าเกิดผมมีกล้อง 3-5 แล้วก็มีเครื่องอัดเสียงแพงๆผมก็ไม่เอาไปอย่างนั้นแต่ว่านี่มันเราคิดว่าเราป้องกันได้เพราะว่าเราหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเราก็ถ่ายมันเพราะผมรู้สึกว่าคือพอดูอ่ะผมจะนึกถึงที่พี่จิตพูดว่าไอการไปถ่ายสภาพแวดล้อมใดๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติของบริบทนั้นคือเหมือนคือเหมือนผมนึกถึงแบบพ่อแม่ผมอ่ะเวลาถ่ายรูปอ่ะเขาจะไม่ถ่ายแลนด์สเคปอ่ะเหมือนถ่ายรูปด้วยกล้องสมัยเราเรียกกล้องปัญญาอ่อนเนาะกล้องออโต้เนี่ยเราต้องมีคนอ่ะคือถ่ายคือผมเคยดักแนวไงสมัยเด็กๆก็แบบถ่ายแบบว่าถ่ายแบบแลนด์สเคปแม่ล่ะถ่ายทำไมมันต้องมีคนสิอะไรเงี้ยแต่ไอตอนจบในเรื่องนี้มันไปกับเพลงที่ผมเอามาอ้างอิงในเรื่องเพราะมันเป็นเพลงในงานแต่งงานแล้วก็เพลงแล้วก็เป็นโค้ดตอนจบใช่ไหมมันสวรรค์พังอ่ะวิมานล่มอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นกวีได้อย่างนึง
ผมก็เลยพอดูหนังเรื่องนี้นอกจากคือหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ณปี2ปี99 98อะไรเงี้ยปี2000ซึ่งหนังทุกวันนี้ผมว่าไม่สามารถแคลจำลองบรรยากาศแบบนั้นนะได้ด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นเยอะอะไรเงี้ยครับผมคิดกลับกันนะผมคิดว่ามันทำได้ถ้าเกิดมีคนทำแต่มันไม่ยังไม่มีคนทำเท่านั้นเองผมจริงๆเราก็อาจจะดูในหนังสั้นอาจจะเห็นแต่คือแน่นอนพี่หนังถ่ายทุกวันนี้ภาพต้องชัดกว่าภาพจะแบบว่าอาจจะมีความแบบยิ่งชัดยิ่งดีนะในเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยแบบไม่เหมือนความเป็นแบบยุคนั้นที่แบบภาพยังไงแล้วมันชัดหรืออะไรกันนะอ่ะโอเคนะผู้ชมมีคำถามอะไรไหมครับเผื่ออยากแลกเปลี่ยนกันใดๆถามได้เลยนะครับเหมือนเรียนในหนังสือเลยฮะตอนนี้แบบว่าเหมือนว่าผมไม่ได้เก่งกว่าใครนะคือจริงๆแล้วบอกว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันก็บอกว่ามันทำตามสติปัญญาแล้วก็ไอ้เครื่องมือที่เรามีอะไรเราก็ใช้แบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรถามได้แต่ว่าเขาไอสิ่งที่ผมตอบไปอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้ในแง่ของมาตรฐานวิชาชีพครับ อะไรอย่างเงี้ยกระบี่อยู่ที่ใจจริงๆพี่โอ้โหฟังพี่เคียงพูดแล้วกระบี่อยู่ที่ใจจริงๆขอเพิ่มนิดนึงในส่วนของคุณเคียงเนี่ยเพราะว่าผมเคยทำหนังสั้นอยู่เรื่องนึงเมื่อนานละสิบปีที่แล้วอันนั้นเป็นใช้เงินค่อนข้างเยอะที่เอานักแสดงมาเล่นแล้วก็คุณเคียงเนี่ยก็ไปทำเสียงให้ครับไปถือไมค์บูมแล้วเราเห็นอุปกรณ์แกเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราเคยชินมากว่าเป็นแกจะประดิษฐ์เองเยอะมากนะฮะใช้ท่อเอสลอนใช้อะไรต่อไปแล้วปรากฏว่าเสียงมันออกมาได้ไงเสียงมันออกมาได้แล้วก็แม้กระทั่งนักแสดงของผมตอนนั้นเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกบอกชื่อก็ได้คือคุณต๊อกสุภกรครับแล้วก็ทรายเจริญปุระเนี่ยก็ยังมาขอดูว่าแบบเอ้ยอุปกรณ์เจ๋งมากเลยพี่อะไรเงี้ยหนูไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเคียงก็เป็นคนที่เก่งมากนะแล้วก็แก้ปัญหาเขาเรียก post production เนี่ยเวลาทำหนังเสร็จแล้วมันมีเรื่องเสียงเนี่ยคุณเคียงจะเป็นคนที่คือแก้ปัญหาได้อย่างน่าทึ่งว่าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบจากสตูดิโอหลักเนี่ยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือโอ้โหเป็นสิบล้านเลยอย่างสมัยก่อนผมเคยถึงแบบบินเอาฟิล์มไปล้างที่ฮ่องกงอย่างเงี้ยเรายังทันในยุคนู้นอยู่เพราะว่าแลบเมืองไทยมันยังไม่ดีพอใช่ไหมครับแต่คุณเคียงสามารถใช้สิ่งที่เขาประดิษฐ์เองในราคา 2-300 บาทเนี่ยนะซื้อจากคลองถมซื้อจากอะไรแล้วก็ทำได้เท่ากับที่ฮ่องกงนะฮะเท่ากับโปรดักชันของ Golden Harvest นะฮะซึ่งเราก็ตกใจมากแล้วก็อยู่ในบ้านแกเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้คอมแบบคอมที่มันยังเป็นรุ่นแบบมีข้างหลังอ่ะเขาเรียกอะไรนะรุ่นจอเขียวๆอยู่ตัวหนังสือยังเขียวๆอยู่เลยนี่ยังวินโดว์ไม่311เลยยังไม่วินโดว์เลยนะครับก็คุณเคียงเขาก็จะเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันลดต้นทุนอะไรลงไปได้มหาศาลมากแล้วมันทำให้มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่อยากทำได้มากขึ้นโดยไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยกับบางเรื่องนะผมระลึกถึงตอนที่เราคุยกันก่อนที่หนังกระฉายที่ต่อท่อ PVC อ่ะพี่อะไรนะแล้วก็มีคนจากฮ่องกงมาดูใช่มั้ยมาดูงานอันนั้นคือผมไม่แน่ใจแต่ว่าคุ้นๆหน้าพ่วงกับแต่ผมไม่รู้ใครตอนทำหนังคุณเปลอ่ะก็คือว่าเปลสิริสุวรรณอ่ะตอนนั้นก็ทำหนังเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มีสืบเล่นแล้วก็มีอีกคนนึงที่เป็นเหมือนกับเป็นยามติดอยู่ในห้องน้ําแล้วก็มีโจรเข้าไปปล้นอะไรสักอย่างแล้วก็แม่งตายหากันหมดในห้องน้ําหรือเปล่าก็จําไม่ได้ละมันมีเรื่องนึงนะแล้วก็ตอนนั้นผมก็เป็นบูมทําจากไอ้ท่อ PVC แล้วก็ไอ้นั่นน่ะแล้วก็ไมโครโฟนเป็นไมค์ติดหัวกล้องแล้วก็ต่อสายยาวๆเข้าเครื่องแดดอะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับต่อโดยตรงเข้ามาแล้วก็มีพ่วงกับจีนคนนึงหน้าจีนๆแต่ผมไม่รู้เป็นใครเค้ามันยืนดูไงก็มันเหมือนกับว่าไอ้บริษัทที่ผมไอ้บริษัทที่เพื่อนผมเขาเช่ากล้องมาเนี่ยเป็นนั่นน่ะเป็นรู้สึกว่าชื่อสำราญฟิล์มหรือว่าอะไรสักอย่างนึงครับครับเขามีเพื่อนเป็นพ่วงกับของฮ่องกงอ่ะแล้วก็เขาก็มาดูแต่ผมไม่รู้ใครนะใส่หมวกแต่ว่าใส่หมวกคล้ายๆหมวกเสกสรรประเสริฐกุลอ่ะเดินนึกภาพออกเลย อะไรเนี่ยหมวกเสกสรรประเสริฐกุลผมเลยก็เป็น
ป็นการทำหนังแบบ DIY เออเราคิดว่าเขาอาจจะดูแล้วได้ไอเดียอะไรบางอย่างแต่ก็อ๋อพวกนี้มันกองถ่ายหนังกี้ก๊อกนี่หว่าแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็เอาท่อ PVC นั้นไปต่อเพราะเบาโอเคมีท่านไหนแลกเปลี่ยนมีท่านไหนแลกเปลี่ยนสักคำถามสองคำถามมันจะไม่มีนะครับก็อ่ะพี่โต้งนะครับอยากถามพี่เคียงอะครับมีซีนหนึ่งที่ผมดูแล้วมันก็ยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเลยครับซีนที่พี่ผู้หญิงเดินจากห้องไปแล้วแล้วก็พี่ก็แผนกลับมาเป็นที่คุณวูดกำลังนอนอยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่นะพี่ก็เริ่มใส่ซาวพี่ไปแล้วแล้วพอแผนมาเรื่อยก็จะกลายเป็นเฮียใหญ่นั่งอยู่นั้นเนี่ยไอ้ซีนเนี้ยผมดูกี่ทีมันไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ในวันนั้นนะครับอ๋อมันไม่ใช่มันคนละวันครับจริงๆแล้วมันคนละวันใช่ใช่แต่มันคือมันหลอกผมได้ว่าเฮ้ยเฮียไอ้คุณวุฒินอนอยู่แต่ทำไมไปเจอเฮียใหญ่อยู่ตรงนั้นได้ใช่ใช่จริงๆมันเป็นการคุยกันคนละวันแล้วก็แล้วผมอัดทั้งหมดแล้วก็จริงๆก็ถ่ายเหตุการณ์ทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างถ่ายสลับหน้ากันบ้างแล้วก็หลุดแล้วผมมีเครื่องอัดเสียงแยกอยู่เพราะฉะนั้นผมจะมีไดร็อกทั้งหมดเลยจะมีไดร็อกทั้งหมดเลยแล้วก็ผมพยายามจะทำให้ฉากนี้เหมือนกับว่าวุฒิมันฝันนะมันฝันถึงใหญ่ๆวุฒิเขาฝันถึงใหญ่ๆแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าแล้วก็มันก็จะได้มีช่องว่างให้ผมใส่พวกไอ้รถไอ้นั่นอ่ะไอ้ฉากสเปเชียลเอฟเฟกต์อ่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่ามันหนังลงทุนราคาแพงก็มีการดีไซน์ช็อตเพิ่มขึ้นนะครับมีการดีไซน์ช็อตอันนั้นมีการมันเป็นการดีไซน์จริงๆระหว่างถ่ายเพราะนั้นพี่ใหญ่ก็คุยอะไรเข้าไปผมก็ถ่ายอะไรเข้าไปแล้วผมก็อัดเสียงเก็บไว้แยกต่างหากประมาณนั้นนะจริงๆแต่ช่วงนี้ถ่ายที่เริ่มฝันๆนี่ก็โหสปีดการคัดมันกระแทกประมาณหนึ่งเลยนะพี่เพราะเวลาเขาพูดถึงอะไรเราก็จะให้สินหนังฮอลลีวูดจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเวลาพูดถึงอะไรเราก็จะให้เห็นต้องเห็นนะต้องเห็นคือผมไม่ได้ปฏิเสธนะผมดูหนังทั่วประเทศแล้วผมค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็ในทางของหนังแต่ละอย่างอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าชอบทุกอย่างแม้กระทั่งไอเดียที่ตัดหลายๆเวอร์ชันเนี่ยผมก็ได้มาจากจอร์จลูคัสเพราะบอกว่าจอร์จลูคัสเขาเป็นเจ้าของหนังเพราะฉะนั้นเขาจะรีเมคเขาจะใส่ CG อะไรก็ได้ถ้าเขามีเงินเราก็ทำในแบบเราจะทำกี่เวอร์ชันมันก็หนังของเรานะฮะประมาณนั้นไอ้ที่คุณวุฒิเดินอ่านหนังสือนี่ใครคิดอะครับอะไรครับตอนที่เดินคุยกับเดินอ๋อจริงๆอ่ะผมเป็นไกด์เป็นลายคร่าวๆให้เขาอินโพไวส์ตัวเองแต่ว่าให้พูดถึงเกี่ยวกับความตายบ้างเกี่ยวกับอะไรการลอกคราบอะไรทำนองเนี้ยพูดถึงประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าจะให้เช็คดูจริงๆต้องไปเช็คดูที่หัวคัดว่าผมพูดอะไรเตรียมอะไรผมจำไม่ได้ผมขอถามเสริมจากพี่ต้งยุคนั้นเนี่ยการไอ้ถามพี่เดวิดด้วยนะครับว่ายุคนั้นเนี่ยการกำกับหนังเนี่ยแบบที่บรีฟนิดนึงแล้วให้นักแสดงอิมโพรไวส์อะไรไปเนี่ยมันเป็นที่ได้รับความนิยมในคนทำหนังไทยไหมเพราะคือผมตอนเด็กๆผมมันจะนึกไม่ออกว่าแบบเอ๊ะเราสามารถปล่อยให้นักแสดงด้นได้หรือต้องเป๊ะๆเนี่ยในยุคนั้นเป็นยังไงบ้างครับนี่เขามีบทใช่ไหมรู้สึกคือถ้าเป็นของผมเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่คือหนึ่งขึ้นกับนักแสดงด้วยท่านนักแสดงเขาสนุกเขาจูนกับเราได้คุยกันก่อนได้อย่างครั้งหนึ่งผมเคยกำกับพี่หมึกเสียไปแล้วอภิชาติชูสกุลที่เล่นเป็นหมู่เชียนใน2499เนี่ยนะฮะพี่หมึกแกสนุกมากหรือพี่เล็กสมชายศักดิ์กุลซึ่งผมเคยทำหนังสั้นเล่าแกมาเล่นประกบกับบิลลี่โอแกนเนี่ยนะฮะพี่เล็กนี่นอกบทตลอดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะเติมแต่ว่าแกเวลาแกนอกบทแล้วดีกว่าให้แกท่องแต่ว่าคือนักแสดงพวกนี้เขาจะทำความเข้าใจหนังทั้งเรื่องทำความเข้าใจตัวละครที่เขาได้รับครับจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าพี่ได้ใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องคอยจู้จี้พี่เขาบอกได้เลยเดี๋ยวกูจัดให้อะไรเงี้ยครับก็ออกมาดีมากแต่ว่านักแสดงส่วนใหญ่จะไม่ได้ไม่ได้นักแสดงไทยต้องกำกับแม้กระทั่งคือมันเหมือนเราทำละครเลยละครโทรทัศน์ทุกวันนี้คือก็ต้องกำกับแม้กระทั่งนี้หันอย่างนี้ต้องหันปุ๊บ
นับไป3วิแล้วหันคืนกลับมาอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันก็ดูเป็นหุ่นยนต์ไปนิดนึงแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ถามก็คือผมว่าขึ้นกับนักแสดงแล้วก็ขึ้นกับตัวผู้กำกับว่าผู้กำกับสนุกกับการที่จะทำแบบนี้สนุกกับการที่จะให้หนังมันหลุดออกไปนอกสิ่งที่ตัวเองคิดมาก่อนไหมเพราะผู้กำกับหลายคนอาจจะรับไม่ได้ไม่ชอบครับบางคนเขาต้องการให้อยู่ในกรอบที่เขาวางมาแล้วเป๊ะแต่บางคนเขาก็มีช่องให้เขาแค่คอนโทรลให้ทุกอย่างมันอยู่ในโทนเดียวกันเท่านั้นเองครับก็ในฐานะที่ทำงานเสียงแล้วเจอการกำกับแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเรานั่นไม่ใช่งานเราเพราะมันไม่ใช่สิ่งนั้นเราก็รู้สึกว่าอัดจิ้มอัดแล้วก็ง่วงแล้วก็ต่อไปหลายๆเทคคนทำเสียงต้องมีสมาธิมากเลยใช่เพราะว่ามันไม่อยู่ในบทไงที่ตัวเองกำลังฟังอ่านอยู่แล้วก็ฟังหูฟังอยู่ใช่ไหมมันออกไปนอกเรื่องแต่โดยส่วนใหญ่ผมเป็นซาวแมนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาบอกว่าจะไม่บอกพ่วงกับว่าเทคไหนดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะเทคหน้าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เทคนี้ก็อาจจะอะไรอยู่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราจะกังวลเรื่องการอัดตลอดเวลาแต่กับเรื่องนี้คือเรื่องนี้ไม่แคร์ไม่แคร์เพราะว่าเพราะเป็นหนังเราเพราะหนึ่งซอสเสียงมาจาก2อันคือมาจากไมโครโฟนทำเองอันหนึ่งก็อีกอันหนึ่งคือไมค์กล้องถ้าเกิดไมโครโฟนทำเองเจ๊งก็ใช้ไมค์กล้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะฮะจริงๆที่ผมพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วการถ่ายกล้องวิดีโอด้วยไมค์กล้องหรือไมค์จากมือถือเองเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่จำเป็นที่จะได้ผลที่ไม่ดีคือว่าจริงๆแล้วอ่ะโทรศัพท์ฉลาดเนี่ยทำไมเขาเรียกว่าโทรศัพท์ฉลาดเพราะว่าโทรศัพท์ฉลาดเนี่ยมันมีวงจรที่ทำให้แบบว่าเสียงทุกเสียงมันออกมาเท่าๆกันโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมันเลยใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ก็ดีส่วนหนึ่งนะเพราะแล้วก็ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าข้อเสียของมันคือเสียงมันเท่ากันมันจะแบนสตาบิไลซ์มาให้แล้วแต่มันแต่ว่าในข้อยุคใหม่ๆเนี่ยไออะไรนะมันมีแอปสำหรับมือถือที่ใช้สำหรับอัดเสียงซึ่งมันสามารถตั้งเสียงดังเบาได้เพราะฉะนั้นแบบว่ามันจะช่วยได้เยอะเลยอ่ะจะช่วยได้เยอะถ้าเกิดแยกอัดต่างหากก็ใครสนใจเรื่อง Movie DIY นะฮะก็ถามปรึกษาพี่เคียงได้มีทุนเท่านี้ไม่มีตังค์ทำหนังไม่มีตังค์เลยเพราะพวกแกสองคนนะอะไรพวกนี้ก็ใช้มือถือเป็นแอปแล้วก็อัดเสียงได้ง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าอยากจะได้ที่มันดีขึ้นไปอีกว่าจะอาจต้องมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับมันทำได้มีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยมีด้านหลังครับเดี๋ยวครับอาวุธเป็นยังไงบ้างคะคุณวุฒิเป็นยังไงบ้างอ๋อปัจจุบันนี้เลี้ยงลูกอยู่เป็นอาชีพหลักเลยครับลูกอายุ3ขวบแล้วก็ภรรยาอายุ30กว่าขวบ น่าจะเจอกันสัก10ปีที่แล้วฮะแล้วก็แล้วสนใจจะยังแสดงอยู่หรือเปล่าคะหมายถึงว่าหลังตอนที่คุณวุฒิแสดงตอนนั้นนะคะอ๋อผมเคยคุยประมาณสัก 2-3 คืนก่อนเคยคุยว่าเนี่ยถ้าจะทำภาค2อาจจะทำเป็นอาจจะให้เขาไปอาจจะเป็นเรื่องแต่งทั้งหมดแล้วให้เขาไปอยู่ในให้เขาไปอยู่ในโลตัสเลยทำงานในโลตัสคุยกันเล่นๆนะแต่ก็เป็นตามติดชีวิตพี่วุฒิที่เป็นพนักงานโลตัสไม่ใช่เป็นเรื่องแต่งหมดเลยอ๋อเป็นเรื่องแต่งแต่ผมว่าจะไม่แต่งอีกแล้วว่าจะเหมือนเดิมคือประมาณนั้นนะฮะครับขอบคุณครับมีไม่เอ่ยสักคำถามเวลาเราก็ใกล้นะโอเคไม่น่ามีใครถามมีพี่เคียงมีอะไรเสริมอีกสุดท้ายไหมครับก็ช่วงหลังเนี่ยเขาจะคอยแนะนำผมว่าเนี่ยนะเคียงนะมันมีอาชีพที่ดีกว่าเยอะแยะเลยนะให้ไปทำวิดีโอลง YouTube บ้างนะศึกษานะก็จะหาเงิน YouTube ยังไงเขาเป็นคนให้คำปรึกษาหมายถึงมีคนปรึกษาพี่ให้ไปทำวิดีโอ YouTube ไม่ใช่เขาบอกว่าเห็นว่าอาชีพที่ผมทำเนี่ยผมไม่ปรึกษาว่างานไม่ค่อยมีอะไรเงินไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างงั้นแล้วเขาก็จะแนะนำใหญ่เราใหญ่นั้นไหนมั้ยใน YouTube นะคนมันไม่คุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างหรอกคุณแค่บอกว่าแค่รีวิวขายของเนี่ยก็เดี๋ยวก็นั่นแล้วเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาแล้วพี่รีวิวการทำอุปกรณ์ DIY ผมว่าก็น่าจะได้ไม่เขาพูดผมว่าผมความสามารถไม่ได้เยอะขนาดนั้นอย่างเว็บแบบนี้มันมีถมเทมเดี๋ยวนี้ผมอยากรู้อะไร
คลิกเข้าไปใน YouTube มันก็มีหมดเลยก็เราก็ทุกคนทำมาหมดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดอำนาจการค้นหาห้องสมุดมันอยู่ใน Google หมดแล้วถึงจะไม่ได้ครบถ้วนถ้าเป็นหนังสือเนี่ยถ้าเป็นหนังสือหรือว่าเป็นข่าวสารที่มันเที่ยงตรงเนี่ยมันถ้าเกิดเป็นหนังสือเนี่ยมันจะมีขาดๆบ้างอย่างที่โยรู้ใช่มั้ยมันจะมีตกๆหล่นๆแล้วก็ไม่แน่นอนยิ่งพวกไอ้นิยายที่มันหายากอย่างเงี้ยเนี่ยต้องพึ่งคนนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนตัวจริงที่หามาได้จริงๆครับไม่รู้หามาจากไหนผมก็ไม่รู้แล้วเป็นของแท้ด้วยเป็นของที่พิมพ์ด้วยโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะทั้ง3ท่านนะครับพี่โยนะครับกิติพลสรัคนนท์นะครับพี่เดวิดนะครับบุญทวีนะครับแล้วก็พี่เคียงไพศิษฐ์แล้วก็จริงๆแล้วคุณเดวิดเนี่ยนะเขามีหนังทำแล้ว 2-3 เรื่องเนี่ยถ้าเกิดจะมาฉายที่เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะดีเลยฮะดีเลยแต่ต้องไปหากันผมแล้วอยากดูหนังในยุคมันเป็นหนังที่มีนักแสดงนะผมก็อยากดูหนังที่มีนักแสดงดูบ้างอ่ะดีเลยครับพี่เคียงเปิดมาแล้วครับเดี๋ยวเรามีคิวเรเตอร์ของฟิล์มไวรัสติดต่อไปนะโอเคนะครับหนังเรื่องนี้ผมเรายังมีฉายอีกไหมครับหรือยังไงนะผมขออนุญาตวันไหนนะครับอ๋อเดี๋ยวจอมผมรุ่นซีอิ๊วยังมีฉายอีกนะครับสามารถติดตามได้ในเพจของด็อกคลับเทเตอร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมทางออนไลน์นะครับขอบคุณครับ